สวัสดีครับสงคารามยูเคนในครางนี้สิ่งที่ผิดหวังที่สุดและก็เป็นความไข่หน้าไขา่ตาของรัเสเซียที่สุด ก็คงไม่พ้นเรื่องเครื่องบินนะครับมันเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่จะเป็นสิ่งที่ติดค้างในใจของปูตินไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและที่สําคัญรัสเซียแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ถึงนะครับถ้าเราคิดแบบที่รัสเซียคิดยกพลสายฟ้าแลบยึดกรุงเคียบจับประธานาธิบดีของยุเคนนี้สำเร็จโทษตั้งประธานาธิบดีคนใหม่หน้าเก่าที่เข้าข้างรัสเซียยกขบวนภาคพื้นมา70-80กิโมตรเข้ายึดกรุงเคียบ ก่อนหน้านั้นก็ใช้ขี่ปนาวุธจมตีสถานีเรดาร์ของยูเครนก่อนแล้วยูเครนก็เหมือนคนตาบอดนะครับอีกอย่างยูเครนก็มีแค่มิก29กับซู27ซึ่งบรรดามหาเทพซู35ของรัสเซียรอยจัดการนี่อยู่แล้ว มิก29ของยูเครนบินขึ้นสู่5 5ล็อกเป้าด้วยขี่ปนาวุธระยะไกลทำท่างูเห่านี้2รอบตีลังกาลาวดอรอบสรอบครึ่งก่อนจะยิงขี่ปืธรัสเซียก็ทำได้นะครับสู่7 7ของยูเครนบินขึ้นสู่30ซึ่งก็เป็นเครื่องบินมัลจิโรของรัสเซีย ค่อยๆพยุงร่างอันอวบอันบินขึ้นตะแคงซ้ายสองทีตะแคงขวาสามทีก่อนยิงขีปนุษย์รัสเซียก็ยังได้อยู่เขียนไม่มีทางสู้นะครับนั่นคือฉากทัศน์ของสงครามในอุดมคติของรัสเซียปูตินคิดง่ายกว่าสีนาธทีการไทยเยอะ24ชั่วโมงจบเกมนะครับ แต่ฉากทัดของความเป็นจริงรัสเซียนี่กระจุยกระจายทั้งบนบกและก็บนฟ้าจนเวลาผ่านมา4 4 8วันเครื่องบินที่เป็นความหวังมันหวังไม่ได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าในระหว่างนี้หรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับรัสเซียไม่คิดแก้ปัญหาเรื่องเครื่องบินนี่เลยเหรอครับไม่ทําอะไรเลยเหรอครับเช่นหาวิธีแจมสัญญาณวีด้าของระบบป้องกันของยูเครนหรือว่า modify เครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์วอรเฟรหรือว่าหาวิธีทําลายระบบป้องกันของยูเครนที่มีอย่างน้อยนิดทำไม รัเสเซียไม่ทำทำไม่เงียบแก้ปัญหาด้วยการไม่ใช้เครื่องบินใช้ทหารราบนี่เป็นหลักทำให้รัสเซียเสียกำลังนี่เป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งสิ่งที่ทำให้รัสเซียทำอะไรไม่ได้ก็คือเทคโนโลยีมันตันแล้วมันมีอยู่แค่นั้นระบบป้องกันของยูเครนไม่ใช่ปัญหาหลักของรัสเซียปัญหาใหญ่ของรัสเซียคือระบบนำทางนะครับพอเกิดสงครามยูเครนปุ๊บสหรัฐมีการตัดสัญญาณ GPS ในยูเครนเครื่องบินของรัสเซียก็ไปไม่ถูกเพราะว่าเวลาที่ผ่านมานะครับรัสเซียก็แอบใช้ GPS ของสหรัฐมิการนี่เป็นประจำรวมถึงรัสเซียใช้ GPS ในการนำวิถีของอาวุธด้วยพอโดนตัดสัญญาณมันก็ เพราะว่าระบบโกนัสของรัสเซียแล้วก็ระบบของจีนมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องการระบุพิกัดในเรื่องใหญ่แล้วรัสเซียไม่สามารถแก้ได้ในระยะเวลาอันใกล้แน่นอนนะครับเราจึงเห็นว่ารัสเซียเนี่ยบินอยู่แต่ในเขตของตัวเองแล้วก็ปล่อยขีปนาวุธเพราะว่าอย่างน้อยก็คำทางกลับฐานได้พอรัสเซียใช้กําลังทางการไม่ได้จึงทําให้สงครามนี้มันยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้นะครับ ทางฝ่ายยูเครนก็เห็นความสำคัญของเครื่องบินยูเครนขอ f 16มาตั้งแต่ทีแรก ซึ่งหลายคนนีงงว่า F16 มันจะมาสู้กับ Su35 มหาเทพ Su34 ลูกเทพและก็ Su30 หลานเทพได้อย่างไรนะครับเป็นเครื่องบินคนรุ่นถ้าเทียบปัญญััิใจยางของคนทั่วไปแล้ว F16 สู้กับเครื่องบินรัสเซียไม่ได้ซากลำ้ำแม้แต่ยักษ์130ก็ตามนะครับเพราะว่า F16 เป็นเครื่องยนต์เดียวส่วนรัสเซียเป็นเครื่องยนต์คู่ตัวใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าในทางยุทธวิธีแล้ว F16 มันสู้ได้ด้วยความคล่องและก็อาวุธแต่ว่า F16 มันก็เสียเปรียบเรื่องพิสัยการบินเท่านั้น แต่ว่า F16 คงไม่ไปบินแข่งมาราธอนกับเครื่องบินรัสเซียหรอกครับรีดาตรวจเจอบินสกัดทีเด็ดของ F16 คืออาวุธแล้วก็อุปกรณ์ที่ดีกว่าของรัสเซียนี้แน่แน่และ F16 สามารถโจมตีภาคพื้นได้นะครับแม้ว่ามันเจะตัวเล็กก็ตามเพราะว่า F16 ไม่มีปัญหาเรื่อง GPS ล่าสุดอังกฤษกำลังคุยกับเนเธอร์แลนด์ในการหา F16 ให้กับยูเครนซึ่งเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์มี F16 ปลดประจําการอยู่จำนวนหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่ยูเครนจะได f16 แค่มีโอกาสนะครับแอดมินก็ยังคิดว่าต้องถามสารมิการนี่อยู่ดีซึ่งสัรมิการค่อนข้างชัดเจนว่าไม่อยากให้ในตอนนี้นะครับ ส่วนเครื่องบินลำอื่นดูเหมือนว่ายูเครนนี้ไม่อยากได้นะครับยูเครนจะเอา F16 นี้เท่านั้นถ้ายูเครนได้ F16 มาจะปิดเกมกับรัสเซียได้หรือไม่แน่นอนว่ามันจะทำให้ยูเครนนี้ได้เปรียบโดยเฉพาะการใช้ JDAM ER แล้วกและ o r m s h a d o โจะทำลายรัสเซียนี้ได้เยอะส่วนถ้ารัสเซียจะเอาเครื่องบินมาสู้ เครื่องบินรัสเซียก็ไม่ได้เปรียบ F16 รัสเซียจะเสียมากกว่านะครับดูแล้วถ้ายูเครนได้ F16 มาจะทุบรัสเซียแบบราบคาบจนเกินไปรัเสเซียจะแพ้ย่อยยับจนเกิดความอายสู้หน้าใครไม่ได้แล้วก็จะอาจจะคิดสั้นใช้อาวุธลายแรงก็เพื่อล้างอายนะครับนั่นคือสิ่งที่สอเมิการนี่กลัวกลัวว่ามันจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าสอเมิการก็ต้องสวนมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ถึงขั้นโลกแตกหรอกครับแต่ว่าทุกอย่างจะรวนไปหมดที่สําคัญคือประเทศอื่นที่มียวเครน ก็จะเอา,อาแบบอย่างอ้างได้แล้วก็จะใช้นิวเคลีย์กันง่ายขึ้นมันเป็นปัญหาเป็นมลพิษต่อโลกนะครับล่าสุดสัตว์มิการเปิดเผยข้อมูลนิวเคลีย์นี้ออกมาว่ามีแท่นยิง800อแท่นส่วนรัสเซียมี7 5 9แม้้ว่ารัสเซียจะมีตัวเลขหัวรบเยอะกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าความพร้อมสัตว์มิการนี้มีมากกว่า นับหัวรบอย่างเดียวไม่ได้ต้องนับระบบป้องกันนี้ไปด้วยแอดมินวิเคราะห์ว่าสาัฐอเมิกาเนี่ยเริ่มบีบรัสเซียแต่ว่าสาัฐดเมิกาจะไม่ส่ง F16 ให้กับยุเคนี่โดยตรงนะครับอาจจะคุยกับอังกฤษแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้และแอดมินนี้คิดว่าสาัฐอเมิกาพร้อมวัดใจกับรัสเซียแล้วในตอนนี้นะครับ